อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเบรคฟาสต์โดนัทมาฝากกันค่ะวิธีทำสลัดทูน่าใส่เนื้อปลาทูน่าในน้ำแร่ลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสผักรวมต้มสุกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำโดนัทใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งเค้กราริบบิ้นยีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางลงบนกระดาษพักจนขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทผ่าครึ่งวางสับปะรดหั่นแว่นตามด้วยสลัดทูน่าที่เตรียมไว้ประกบโดนัทอีกชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Breakfast Donut แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ